อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์พระตามหาช้างคุณผู้ชมฮะแล้วช้างอายุเยอะมากแล้วนะเห็นบอกว่าช้างตัวนี้อายุ50กว่าใช่ไหมท่านจำอายุไม่ผิดใช่56 56ทางบัวนาทางบัวนาแล้วฝนมันตกคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าคือพระท่านน่ะคุณผู้ชมฮะเขาก็เอาคือช้างตัวนี้เหมือนกับว่ามีคนเขาทำไมนะแม่น้ำหนึ่งเป็นคนถ่ายชีวิตช้างเป็นช้างคู่นะคะพังบัวนากับพลายทองหล่อ2ตัว2เชือกแม่น้ำหนึ่งเป็นคนถ่ายชีวิตแล้วเอามาให้ทางด้านของที่ให้หวยเก่งๆเนี่ยนะใช่ค่ะแม่น้ำหนึ่งนั่นแหละแล้วเอามาไว้ที่นี่คือที่ขอนแก่นให้ครูบาไก่หรือพระครูสุวิชินวโรเป็นผู้ดูแลค่ะนี่คือภาพใน Facebook ก่อนหน้านี้ชายตัวใหญ่มากคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นก็คือว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวค่อยคุยเรื่องพระครูบาไก่เอาเรื่องท่านหาช้างก่อนปรากฏว่าช้างหายหลายคนบอกเฮ้ยหายได้ยังไงตัวเบลเลอร์บัลล่าเพราะว่าช้างเนี่ยก็คือพังบัวนาอายุ56ปีเป็นช้างคู่บุญกับพลายทองหล่อ63ลูกศิษย์ไทยชีวิตมาตอนปี63ไหนเปิดภาพครูบาไก่นั่งอีแท็กหน่อยนะฮะอีแท็กหน่อยนะฮะแล้วออกหาช้างคุณผู้ชมฮะก็คือว่าฝนมันตกเขาเอาช้างเนี่ยไปผูกเอาไว้ข้างนอกอยู่ๆตื่นขึ้นมาอีกทีครับผูกช้างไว้กับต้นสะเดาช้างหายไม่มีช้างแล้วปลายโซ่เนี่ยเข้าใจว่าช้างน่าจะสะบัดหายหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะพระก็เลยนั่งอีแท็กตามหาประเด็นก็คือประวัติทางบัวนาเนี่ยให้คุณผู้ชมดูหน่อยคือหลายคนบอกมันหายได้ยังไงตัวเบลเลอร์บลาแต่อย่างนี้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่า10,000กว่าไร่นะฮะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ตามหาพังบัวนานี่ๆฮะบอกว่าเราเป็นลูกศิษย์ของวันนี้ทางทีมข่าวเราไปเจอครูบาไก่นะฮะพระครูสุวิชชินวโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าประถมเทวารามเห็นบอกว่าเขาเป็นช้างคู่บุญกับทองหล่อและลูกศิษย์ไทยชีวิตมาวันที่21ฝนตกหนักคุณผู้ชมฮะตอน4ทุ่มหลังจากนั้นควานช้างก็เลยเอาไปผูกกับสะเดาพอตื่นเช้ามาช้างหายแต่ว่าล่าสุดป้ายเจอแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านบอกหลวงพ่อหลวงพ่อพังบัวนามันยืนกินกล้วยอยู่ใกล้ๆวัดนี่แหละไม่ได้หนีไปไหนไกลแต่เมื่อคืนนี้มันมืดนะคะแล้วก็ฝนตกก็เลยตามหารอยเท้าไม่เจอมันอ้วนเนาะตัวไปเริ่มเลยอ่ะคุณผู้ชมดูมันอ้วนน่ารักจังเลยอ่ะแล้วเหมือนกับมันเชื่องด้วยแต่อย่าให้มันตกมันนะฮะอันนี้อายุมากกว่าเราแล้วเนาะต้องเรียกว่าเป็นคุณยายแล้วอ่ะยายบัวนายายชื่ออะไรนะบัวนายายบัวนาฮะถามบอกว่าแล้วหลวงพี่ไปเจอได้ยังไงครูบาไก่บอกว่าไปเห็นมันกำลังกินอะไรอยู่ฝ้ายกล้วยอยู่ค่ะชาวบ้านบอกว่าหลวงพี่ที่ตามหานี่หาไม่เจอนะหาตั้ง6กิโลนั่งรถอีแท็กไปไม่เจอเพราะว่าเจอรอยเท้าที่มันถูกน้ำฝนชะสุดท้ายชาวบ้านบอกว่ายืนกินต้นกล้วยอยู่แถวๆใกล้ๆวัดนั่นแหละแล้วก็เลยไปพาตัวยายบัวนาเนี่ยกลับมาอาการปลอดภัยดีนะคะแล้วก็ง่วงซึมนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนค่ะอิจฉามากกว่าความอิจฉาความทั้งที่ทางวัดหรือทางคณะลูกศิษย์ลูกหาเขาก็พยายามนิ่งตามจริงนะเรื่องนี้เราไม่เคยพูดว่าเรามีหูทิพย์ตาทิพย์หรอกส่วนมากเดี๋ยวประเด็นก่อนจะเปิดเสียงงงเดี๋ยวตั้งเสียงไว้ใหม่ประเด็นก็คืออย่างนี้คือหลวงพี่แกก็มีดราม่าเยอะคือหลวงพี่แกไม่ได้สร้างดราม่าหรอกก่อนหน้านี้สมัยก่อนหลวงพี่เนี่ยเคยมีข่าวดังเรื่องขุดเจอพระและหลายคนบอกอ้าวก็ไหนมีหูทิพย์ตาทิพย์ทำไมช้างหายทั้งตัวทำไมไม่นั่งทางไหนอ่ะหาช้างไปนั่งอีแท็กทำไมคือเราก็เลยลองย้อนข่าวสมัยก่อนนี่ฮะที่หลวงพี่กลายเป็นข่าวดังเนี่ยแล้วคนด้วยความเคารพนะบางคนก็เชื่อบางคนก็คิดว่าไม่จริงหรอกถูกไหมฮะจนกระทั่งช้างแกหายคราวนี้ก็เลยบอกอ้าวนี่สมัยก่อนไงไหนบอกว่ามีเจอพระพุทธรูปมีคลิปที่สองอันนี้เปิดเสียงขึ้นมาดิตอนที่ทางด้านของครูบาไก่เจอพระใต้ดินเจอพระใต้ดินนี่ฮะอ๋อเหรออ๋อนี่คือภาพสมัยก่อนไม่เป็นยังไงไอ้เรื่องเจอพระใต้ตรงใต้ดินน่ะคือตอนนั้นมีชาวบ้านคือตามที่พระเล่าให้ฟังนะคะบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยอาการป่วยเยอะมากเลยแล้วก็เลยมาหาหลวงพี่ให้ช่วยซึ่งตอนนั้นก็หลายปีมากละหลวงพี่นั่งทางในแล้วก็บอกว่าในพื้นที่ที่ดินของชาวบ้านเนี่ยมีพระแล้วก็เลยให้ชาวบ้านขุดสุดท้ายไปเจอพระแล้วชาวบ้านคนนั้นก็หายจากอาการป่วยอันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่หลวงพี่ไม่ได้อวดอุตริแต่ชาวบ้านขอให้ช่วยรักษาอาการอันนี้ตอนที่ทำพิธีสมัยก่อนแล้วเสร็จปุ๊บพอผ่านเหตุการณ์นั้นไปช้างหายก็มีคนโพสต์เฟซบุ๊กอีกทำไมไม่นั่งทางในหาช้างหลวงพี่ก็เลยบอกว่ามันไม่ได้เป็นการอวดอุตรินะนี่คือสมัยก่อนแล้วก็คืออย่างที่บอกไหนเปิดภาพช้างคุณยายบัวนากับหลวงพี่หน่อยดิคู่ขนานกับเรื่องเก่าที่หลวงพี่ไปทำพิธีแล้วเจอพระ
หลายคนก็บอกว่าทำไมไม่นั่งทางในหลวงพี่ก็อธิบายบอกว่ามันคนละเรื่องโยมกรณีช้างหายเนี่ยคือช้างมันเป็นสัตว์ใหญ่มันไม่อยู่นิ่งมันไม่ใช่วัตถุสิ่งของที่ทำพิธีแล้วจะเจอส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้จักกับคนโพสต์ที่ตำหนิเรื่องนี้คิดว่าคงจะอิจฉาครูบาไก่ยืนยันว่าตัวเองไม่เคยอวดอุตริอ้างว่าเป็นพระมีหูทิพตาทิพมีแต่ชาวบ้านไปเรียกกันเองยืนยันว่าเป็นพระธรรมดาไม่มีหูทิพตาทิพกรณีข่าวออกมาหลายสำนักว่าตัวเองเนี่ยไปนิมิตเห็นพระพุทธรูปแล้วก็พาชาวบ้านไปขุดจนบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยนะฮะครูบาไก่ก็บอกว่าที่ผ่านมาเวลาชาวบ้านเนี่ยเขาไม่สบายเขาเจ็บไข้เขาจะนิมนต์ครูบาไก่ไปดูอาการซึ่งพอไปถึงบ้านหรือที่ดินของเขาชาวบ้านก็บอกว่าเจอแสงลอยขึ้นมาในที่นาบางรายก็บอกว่าฝันเห็นคนจะเอาสมบัติมาให้อาตมาก็เลยนั่งสมาธิดูพร้อมกับบอกให้ชาวบ้านลองขุดซึ่งพอขุดไปก็เจอพระพุทธรูปพระพิฆเนศใต้ผืนดินพอขุดพระพุทธรูปดังกล่าวขึ้นมาอาการป่วยของเจ้าของนาก็หายเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนี่ฮะแต่คนเอามาโยงกับเรื่องนี้อิจฉามากกว่าความอิจฉาความทั้งที่ทางวัดหรือทางคณะลูกศิษย์ลูกหาเขาก็พยายามนิ่งตามจริงนะเรื่องนี้เราไม่เคยพูดว่าเรามีหูทิพตาทิพหรอกส่วนมากก็แบบยังไงอ่ะคือความศรัทธาของชาวบ้านความสัมผัสหรือความศรัทธาของชาวบ้านที่ได้เข้ามาใกล้ชิดมากราบมาไหว้มาต่างๆนานามามีเรื่องทุกข์เดือดร้อนใจมากราบขอพรพูดปากต่อปากไปว่ามีครูบาผู้มีหูทิพย์ตาทิพย์อะไรประมาณนั้นแหละตามความพื้นที่ตอนที่ขออาจารย์จะได้ขุดอย่างพระที่ขุดเจอก็อยู่ที่วัดโสระโยอยู่วัดเก่าคือส่วนมากชาวบ้านเขาเดือดร้อนเราไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่ที่วัดแล้วเราไปรู้ไปเห็นเองส่วนมากฝันไม่ฝันก็แบบไปยังไงอ่ะเคยมีคนเห็นไม่ใช่เราเห็นมีคนเห็นมีคนว่านู่นนั่นนี่คุณผู้ชมฮะอุ้ยยายทำไมยืนนิ่งจังเลยเนี่ยเปิดภาพยายขึ้นมาดิเออยายยืนแบบนิ่งยายแก่แล้วใช่ไหมห้าสิบกว่าในคู่บุญยายอ่ะที่อายุ60อยู่ข้างๆกันนะคะข้างๆกันน่ารักจังเลยคุณผู้ชมฮะวันนี้กลับไปที่หลวงพี่ก่อนเรื่องกรณีวันนี้เราไปถามชาวบ้านเรื่องบอกว่าไปขุดพระเจอเชื่อไหมปรากฏว่าคุณวิไลเป็นชาวบ้านหนองก้านเหลืองเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่หลายคนกำลังวิจารณ์เรื่องครูบาไก่เป็นยังไงป้ายชาวบ้านเชื่อนะคะเพราะตอนนั้นน่ะแค่ไปบอกว่าไม่สบายแล้วนิมนต์ครูบามาครูบาก็เลยนั่งทางในท่องคาถาแล้วจริงๆก่อนที่จะไปขุดอ่ะครูบาท่านวาดอยู่ในกระดาษคือวาดภาพพระพุทธรูปใส่กระดาษแผ่นนึงแล้วก็บอกชาวบ้านลองขุดดูกลายเป็นว่าพอขุดคือครูบาท่านก็ไม่เคยมาที่ดินตรงนี้แล้วพอวาดภาพออกมาเออไม่ได้พอวาดภาพออกมาว่าเป็นภาพพระขุดออกมาเป็นพระเหมือนกันเลยค่ะแล้วเป็นภาพเนื้อทองคำชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้เอาจริงๆท่านน่าจะนั่งทางในแล้วเห็นจริงๆเพราะว่าไม่น่าจะมีการฝังคือในความเชื่อเนาะพ่อก็คิดว่ามีเพราะอะไรครับเพราะว่าสมมติว่าจะไปขุดผ้าอย่างเนี้ยแกหลวงปู่เข็มจะมาเทียมแกดิคือมาเทียมแกจะเคี้ยวหมากแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยดิเวลาจะขุดของหรือจะเสียงทายอย่างเงี้ยทีนี้แกก็นั่งว่าเอออยู่ตรงนั้นแหละแกบอกเงี้ยแล้วเจอจริงๆไหมครับเจอทุกทีแกจะใช้สีเมจิกวาดนี่พระยังไงเนี่ยแกจะวาดเดียวๆแกเฮ็ดทำสภาพรูปออกมาเลยแล้วพระที่ขุดเจอเป็นแต่ของเก่าก็ขุดลึกมากนะนี่ฮะเอ้าประมาณนี้ก็แล้วกันแต่กลับไปที่คุณยายหน่อยก็ตอนนี้เจอคุณยายแล้วนะฮะก็เลยโยงกลับมาประเด็นดราม่าในอดีตอีกที่เรื่องบอกว่าไปขุดพระดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ